ครับอันนี้นักศึกษานะครับอันนี้เป็นทีวีซัมซุง29นิ้วอาการเสียนะครับมันก็จะมีเส้นขึ้นที่หน้าจอนะฮะตอนนี้ครูยังไม่ได้ทำการเปิดเรามาดูบอร์ดถอดวงจรนะครับเรามาถอดวงจรไว้แล้วตัวบอร์ดนะครับเราจะมาดูการทำงานของบอร์ดต่างๆของบอร์ดการทำหน้าที่การทำงานของบอร์ดต่างๆนะครับของเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุงรุ่นนี้29นิ้วบอร์ดแรกนะครับตอนนี้นักศึกษาก็มาดูอันแรกปุ๊บนะอันแรกก็คือนะไฟเข้ามา210โวลต์นะผ่านสวิตช์นี่นะสวิตช์ปุ๊บจะผ่านตัวแล้วฮะตัว L C จะทำที่นะกรองความถี่หรือฟิลเตอร์นะครับลบคือให้สัญญาณรบกวนมันน้อยลงลดสัญญาณรบกวนให้มันน้อยลงนะครับสองตัวนี้แล้วก็มาผ่านเลยครับนะผ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเข้าแล้วฮะไดโอดบิดนี่คือไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดของที่แปลงไฟกระแสสลับไปเป็นกระแสตรงแล้วมาเข้า C นะฮะ400C400C400เสร็จปุ๊บอย่างที่ครูสอนนะครับนะสวิตช์ลากาสวิตชิ่งก็จะมาเข้าวงจรสวิตชิ่งนะสวิตชิ่งนี่ก็ใช้ตัวนี้มันก็จะใช้แล้วฮะ IC นะครับ IC เป็นตัวสวิตชิ่งเป็นตัวสวิตชิ่งแล้วภายใน IC นี่จะประกอบด้วยฮะวงจรพวกพันวิสมอสอะไรนี่นะครับเกี่ยวกับสวิตชิ่งแล้วก็จะผ่านแล้วฮะหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะครับนี่หม้อแปลงสวิตชิ่งนี่คือภาคที่เป็นภาคสวิตชิ่ง power supply ที่ผมบอกว่าเป็นหัวใจหลักนะครับภาคสวิตชิ่ง supply หรือสังเกตนะวิธีการสังเกตว่าภาคไหนภาคสวิตชิ่งนะทีวีทุกรุ่นนะครับเขาจะเขียนอันนั้นไว้เลยนะครับทำเส้นปะไว้เนี่ยนะฮะเนี่ยสังเกตนักศึกษาดูเส้นปะนี่เห็นไหมครับไอ้ส่วนนี้คือภาคที่เป็นภาคสวิตชิ่ง power supply ไอ้ส่วนนี้ทำงานหนักที่สุดแล้วก็เสียหายบ่อยมากที่สุดนะครับบางทีนะฮะไฟไม่ออกเนี่ยดับแรกต้องมาเช็คที่ภาคสวิตชิ่งก่อนเลยต่อมาว่าผ่านวงจรนะฮะตัวนี้ก็จะผ่านวงจรนะฮะวงจรเล็กติฟายที่เอาไปใช้งานนะไฟที่ไปใช้งานก็ผ่านพวกไดโอดเล็กติฟายพวกนี้นะครับไดโอดตัวนี้ในที่นี้มันจะลึกหน่อยจะไม่เห็นนะครับจะผ่านไดโอดเล็กติฟายเพื่อจะไปเลี้ยงพวกวงจรภาคต่างๆก็ได้ไปเลี้ยงพวกคอมันจะมีไฟนี้ก็คือไฟไปเลี้ยงคือภาคขออัพพุทภาคขออัพพุทใช้ไฟประมาณ100กว่าโวลต์นะอย่างนี้ประมาณ100 130 120 130 40 50ประมาณนี้นะครับจะไปเลี้ยงภาคต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงภาคคอนเทนเนอร์นี่คือภาคสวิตชิ่งพวกซัพพลายต่อมาแล้วมาดูอีกภาคหนึ่งนะครับอันนี้คือภาคพอได้พอได้อย่างที่ครูบอกนะจะเป็นแล้วครับจะเป็นหม้อแปลงตัวเล็กนะครับพอได้มาแปลงตัวเล็กเนี่ยจะมีเป็นไทเตอร์ขับอยู่แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นฮะหัวเอาส่วนนี้เป็นหัวเอาส่วนนี้ก็คืออันนี้ก็คือนะฮะยกชุดเบี่ยงเบนทางด้านแนวนอนแนวตั้งใช่ไหมครับยกก็จะไปต่อเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่ยกนะครับทางด้านมือทางด้านหอเข้ากับหลอดทาบยกอันนี้จะเป็นภาคนะฮะไฟแบกภาคไฟแบกไฟแบกทำที่ทำที่สร้างไฟให้สูงกว่าสร้างไฟ V บวกนะฮะ120โวลต์120โวลต์130โวลต์ให้เป็นนะฮะเพื่อที่จะเป็นไฟให้สูงเพื่อจะไปเลี้ยงหลอดภาพอย่างนี้ก็ประมาณ20 25ถึง20 25ถึง30เคโวลต์นะครับเนี่ยสร้างไฟที่หลอดภาพเนี่ยชุดไฮโวลต์เอามาได้อีกภาคหนึ่งภาคนะฮะเวอร์ติคอนเวอร์ติคอนนี่คือภาคเวอร์ติคอนส่วนภาคฮอร์ไดฮอร์เอาเนี่ยฮอร์ไดจะอยู่ในนี้นะครับนี้จะเป็นภาคคอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์จะควบคุมนะฮะควบคุมฮอร์ออสฮอร์ออสเวิร์ดออสนะจะอยู่ในไอซีตัวนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่สั่งงานทั้งหมดเลยปิดเปิดเร่งแสงสีเสียงนี่ภาคไอซีคอนเทนเนอร์ตัวนี้คือภาคจูเนอร์นะครับภาคจูเนอร์บล็อกที่จะเอาเฉพาะบล็อกที่สำคัญนะฮะอันนี้ภาคขยายเสียงนี่ภาคขยายเสียงภาคขยายเสียงส่วนภาคบนนี้นะครับภาคRGB นะครับ RGB RGB นี้ใช้ IC นะเป็นตัวไดร์นะครับ RGB ใช้ IC เป็นตัวไดร์RGB ก็คือเพื่อจะปรับสัญญาณสีแดงสีเขียวที่เงินไปยังหลอดภาพส่วนนี้คือที่เป็นหลอดภาพหลอดภาพส่วนนี้จะเป็นละอันนี้คือชุดดีก็สิ่งคอยนี่นักศึกษาอยากไปปรับนะครับถ้าปรับเนี่ยสีมันจะเพี้ยน
นี่คือบล็อกการทำงานต่างๆอ่ะตัวนี้อาการเสียของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอาการเสียของอาการเส้นนี้นะครับเดี๋ยวครูจะชี้แนวว่าตัวไหนที่ควรเปลี่ยนนะครับอาการเสียเดี๋ยวมาดูอาการเสียนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นแนวนอนนะครับอยู่ด้านบนนะครับอาการเสียของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับมันจะเกี่ยวกับพวก C ฟินเตอร์พวก C นะครับ C ค่าต่างๆในบอร์ดนี้นะครับ C พวกนี้ C พวกนี้นะครับเปลี่ยนแถวๆแล้วฮะแถวไฟแบตแถวๆหอเอานะครับ C พวกนี้แล้วก็คือเปลี่ยนนะครับเราไม่ต้องวัดนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ C พวกนี้นะอีกส่วนนึงก็ต้องเปลี่ยน C พวกนี้ C อิเล็กโทรไลต์นะครับบางทีนะใช้งานไปนานๆนะครับใช้งานไปนานๆนะสีมันเสื่อมก็คือนะเสื่อมนักศึกษาสังเกตนะครับเนี่ยดูบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดเลยครับสีมันจะเป็นสีแบบนี้นะฮะมาอีกบอร์ดนึงมันโดนความร้อนนะครับโดนความร้อนสีของบอร์ดนี้ก็จะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นสีแดงจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์นั่นเองนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วได้มาดูภาพอีกทีว่าหายไหมนะครับเมื่อกี้นะฮะมันเป็นภาพเป็นเส้นใช่ไหมนี้อาจารย์นั่นเองเขาเปลี่ยนตัวเก็บประจุไปแล้วนะครับเนี่ยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะฮะดูว่าอาการจอภาพเป็นไงครับนะฮะภาพปกติแล้วนะฮะเปลี่ยนไปในบอร์ดแล้วนี่ก็คือนะฮะเทคนิคการซ่อมอันนี้นะฮะเวลาเราจะซ่อมนะเราไม่ต้องการวัดหรอกนะครับตัวเก็บประจุนะไหนที่มันบวมมันอะไรครับเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนตัวนี้ไปตัวนึงเปลี่ยนไปไอ้เปลี่ยนไปหลายตัวนะครับไม่ใช่ตัวนึงนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็จะแถวคอแล้วแถวเบอร์แถวคอนะครับเปลี่ยนไปแล้วนี่เทคนิคการซ่อมโทรทัศน์